ภาพจากเหตุการณ์จริงในวันที่6ตุลา2519ย้อนดูนิทรรศการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 6 October 2564โศกนาฏกรรมสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ภาพประตูด้านหน้าหอประชุมใหญ่กลุ่มขวาจัดเผาป้อมยามส่วนด้านนอกมีประชาชนจำนวนมากทั้งเฝ้าดูเหตุการณ์และรอรุมประชาทัณฑ์ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านในภาพบริเวณหอประชุมใหญ่ตำรวจกำลังเล็งปืนเข้าหาบริเวณที่มีผู้ชุมนุมบริเวณสนามฟุตบอลมีชายคนหนึ่งถูกเชือกมัดคอแล้วลากบนสนามฟุตบอลชายในภาพคือจารุพงษ์ทองศิลป์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ปีที่2ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการล้อมปราบนักศึกษามีนักศึกษาจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ในนั้นจารุพงษ์เป็นคนที่คอยช่วยให้เพื่อนหนีโดยเขาอาสาเป็นผู้ยืนคุ้มกันจนแน่ใจว่าจะไม่มีใครที่ตกค้างอีกหลังจากนั้นเขาวิ่งไปที่ตึกคณะนิติศาสตร์เพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตณที่แห่งนั้นภาพบริเวณตึกคณะบัญชีมีนักศึกษาจำนวนมากเข้าไปหลบกระสุนและหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หารู้ไม่ว่าตึกในนั้นได้กลายเป็นเป้ากระสุนที่ถูกยิงมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ปิดไม่สามารถหนีได้ทำให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปควบคุมตัวนักศึกษาที่หลบอยู่ด้านในได้ภาพบริเวณประตูท่าพระจันทร์ตำรวจได้นำรถเมย์มาปิดประตูทางออกท่าพระจันทร์เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมออกไปได้โดยมีชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์คอยล้อมเอาไว้ภาพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีผู้ชุมนุมจำนวนมากที่หลบหนีออกมาจากทางมหาวิทยาลัยโดยการกระโดดลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ท่าพระจันทร์บ้างก็สามารถหลบหนีลัดเลาะไปได้บ้างถูกตำรวจน้ำจับกุมแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือมีตำรวจน้ำบางคนถืออาวุธสงครามคอยไล่ยิงผู้ชุมนุมที่กำลังหลบหนีภาพบริเวณถนนมหาราชผู้ชุมนุมจำนวนมากถูกควบคุมตัวมารวมกันที่ถนนมหาราชด้านกำแพงวัดมหาธาตุโดยถูกบังคับให้ถอดเสื้อแล้วนอนลงไปกับพื้นถนนก่อนที่จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปและภาพบริเวณสนามหลวงมีภาพชาย2คนกำลังลากร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่ท้องสนามหลวง